สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสามัคคีประชาชนครับอยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรครับรัฐบาลจะให้เครื่องจักรกลการเกษตรไปใครบ้างได้สิทธิ์ขอติดตามนะครับเรื่องที่สองเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งครับ500,000แล้วค่อยว่ากันไปในเรื่องที่สามครับเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ระดับโลกกรณีที่รัฐบาลจะเอาอุทยานแห่งชาตินะครับป่าทับลาน 265,000 ไร่ไปให้เกษตรกรและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องการเรียกตั้งสบเรียกตั้งไปหลายวันแล้วนะครับแต่ยังไม่มีพี่แววว่ากกต.จะประกาศรับรองได้หรือไม่นะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการเรื่องที่ผมกล่าวมานะครับท่านอุปสรรคบุญล้งงามซึ่งเคยเป็นสสสวจังหวัดลพบุรีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพอดีถามท่านเลยเพราะท่านเป็นประธานเขาเรียกว่าประธานเลยนะคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยผมจะมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ตำบลครับอำเภอจังหวัดภาคซึ่งมีอยู่คนเดียวคือท่านอุปสรรคบัวหลวงงามผมมาจากเลือกตั้งใน77จังหวัด77จังหวัดครับครับท่านอยากให้ท่านอธิบายเรื่องที่ท่านบอกว่าตอนนี้รัฐบาลใจดีจะให้เครื่องจักรกลการเกษตรอธิบายความว่าเครื่องจักรกลการเกษตรมันหมายถึงอะไรบ้างครับผมต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทุกองค์กรจริงๆแล้วนั้นรัฐบาลจะให้กับองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเขาเรียกสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลก็มีกลุ่มเกษตรกรกับสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์แล้วก็สหกรณ์การเกษตรครับนี่เป็นนิติบุคคลมีการตรวจสอบบัญชีมีองค์กรรับทรัพย์ครูไม่ได้ใช่ไหมครูนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรฮะนั่นสหกรณ์รับทรัพย์อันนี้สหกรณ์ภาคเกษตรภาคเกษตรภาคเกษตรก็หมายว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่ 7,384 ตำบลอยู่ทั่วประเทศสหกรณ์ชาวไร่อ้อยสิมีไหมสหกรณ์ก็ใช่สหกรณ์คือเกี่ยวด้านเกษตรนะครับก็ต้องเข้าขายส่วนใหญ่จะเน้นหนักกับสหกรณ์การเกษตรคือทำนาทำไร่ทำสวนตรงนี้จะมีเครือข่ายอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรครับได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงสหกรณ์จังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศแล้ว77จังหวัดเพื่อให้ไปทำความเข้าใจชี้แจงกับองค์กรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ว่ากลุ่มใดมีความพร้อมที่มีความสนใจคือเครื่องมือการเกษตรก็เช่นรถไถรถเกี่ยวรถโดดรถหว่านนั่นคือลักษณะองค์ประกอบมันจะเป็นแบบนั้นถ้าขุดสระก็ต้องแบคโคก็จะแบคโคก็แล้วแต่กลุ่มเกษตรกรก็จะมีรายละเอียดจะมีรถ10ล้อด้วย6ล้อด้วยก็แล้วแต่ความกลุ่มต้องการขององค์กรนั้นสหกรณ์ก็จะอยู่ที่อำเภอทุกอำเภอครับแต่กลุ่มเกษตรกรจะอยู่ที่ตำบลคือใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ให้ไปในนามองค์กรไม่ให้ตัวบุคคลต้องเข้าใจนิดนึงบางคนก็ให้รายบุคคลไม่ใช่ให้เป็นสมบัติขององค์กรของส่วนรวมของส่วนรวมแล้วไปใช้ร่วมกันท่านวุฒิศักดิ์กระจายความว่าถ้าเป็นกลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่จะมีอยู่อำเภอละหนึ่งที่ใช่ไหมคือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยกฎหมายในพระราชบัญญัติสหกรณ์อาชีพหนึ่งเนี่ยมีได้หนึ่งองค์กรแต่ในของกลุ่มเกษตรกรที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติเนี่ยกลุ่มทำนาทำไร่ทำสวนประมงปศุสัตว์ก็หมายว่าตำบลหนึ่งเนี่ยจะมีได้ห้าอาชีพที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะตำบลหนึ่งแต่สาขาอาชีพหนึ่งได้มีได้แค่องค์กรเดียวนี่ถ้ากำลังจะบ่งบอกว่าถ้าใครเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่อำเภอน่ะก็ประธานหรือผู้ประชุมกันเรียบร้อยนั่นนี่มีมติว่าจะเอาแมคโครถ้าก็จะได้แมคโครไปส่วนที่อยู่ตามตำบลต่างๆเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะเป็นอิสระของท่านก็แล้วแต่ความพร้อมขององค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วทีนี้ที่รัฐบาลจะสนับสนุนมีอะไรบ้างล่ะก็ขึ้นอยู่กับความแล้วแต่พื้นที่เช่นกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบางคูอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่เน้นหนักทำนามันจะเป็นพวกรถไถรถเกี่ยวรถนวด
ลดหวานเอาทุกอย่างได้ไหมก็แล้วแต่อยู่ในวงเงินที่เขาจะมีให้ได้คุยว่าเรามีความพอขนาดไหนเหมือนอย่างโดนเนี้ยวันนี้ตระกูลเกษตรกรทำนาบางคูข้าวได้โดนตำบลบางคูมือท่าวุ้งเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่ทำนาสวนนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่เป็นอยู่บ้านริมน้ำแม่น้ำลพบุรีสิงห์บุรีอย่างนั้นก็จะในหมู่บ้านก็จะเป็นส่วนใหญ่ทำสวนแต่ออกไปนอกก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาก็จะอย่างที่กราบเรียนแล้วว่าส่วนใหญ่เน้นหนักทำนาเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำก็ทำสวนทำอะไรไปประกอบไปด้วยถ้างั้นโดนก็ถือเป็นเครื่องจักรอย่างหนึ่งสำหรับการเกษตรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โดนเนี่ยหนึ่งเวลาจะหว่านข้าวเนี่ยรถไถเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้เครื่องรถไถโดยไม่ต้องมีคนขับใช่ใช่ใช้เครื่องรถไถเราหว่านข้าวเราก็ไม่ต้องใช้เราใช้โดนไปหว่านก็ได้ใช้โดนไปโปรยปุ๋ยก็ได้หรือยาปราบศัตรูพืชเนี่ยเราก็สามารถใช้โดนไปคือลดการตายหรือไหลตายไงสมัยก่อนเนี่ยที่เราไปหว่านปุ๋ยก็ดีหรือไปสูบยาปราบศัตรูพืชไปฉีดก็ดีเนี่ยมันจะดูดทางจมูกและเข้าปอดและสุดท้ายก็ตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเซฟเหมือนเราไปหว่านปุ๋ยเนี่ยเราใช้เครื่องหว่านก็ได้ลดหว่านก็ได้อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าให้ทุกกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลถ้าหว่านปุ๋ยด้วยโดนนี่มันก็จะมันก็จะเท่าๆกันเนาะมันจะมีวิธีการคืออย่างนี้นาหว่านกับนาดำมันต่างกันนาหว่านคือสาดเลยไปทั้งนาครับนาดำก็จะเป็นร่องเป็นช่องไปก็ใช้รถหยอดเป็นจุดๆๆได้เลยอันนี้ก็ต้องเรียนให้พี่น้องว่าเราได้ดำเนินการทำหนังสือถึงรัฐบาลตอนที่วันที่1พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นวันก่อตั้งปีที่52ที่เริ่มทำมาขณะเดียวกันวันนี้มันมีหลายช่องทางไอ้ส่วนนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้งบนั้นผมขอใช้งบกลางอันนี้ผมจะเงินเครื่องจักรกลจะใช้งบปกติไปเข้าประจำงบเรียกขาวคาดแดงพูดง่ายๆถ้าผู้แทนด้วยกันจะรู้ว่าขาวคาดแดงคืองบปกติผ่านสภาผู้แทนส่วนตามนั้นถ้ากลุ่มไหนถ้าและให้รีบเร่งแจ้งภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะให้รีบจำนวนกันเท่าไหร่ดีก็แล้วแต่รายละเอียดว่าไปแล้วเราก็จะมารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็จะทำเป็นแผนแล้วก็ทำเสนอต่อส่วนแล้วราชการได้ฟรีใช่ไหมฟรีครับฟรีครับองค์กรได้ฟรีองค์กรได้ฟรีก็แสดงว่ารัฐบาลก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยจะมีผลงานส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นไปว่ากันว่ากันทีหลังนะครับอ้าวเรื่องที่สองทีนี้แบบเร่งรัดเนาะครับผมเรื่องที่สองนี่พี่น้องเขาตกใจกันมากเลยอันนี้ขอชมหน่อยหนึ่งก็สมัยก่อนยุคท่านนายกอภิสิทธิ์เพชรชีวะพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ประกันราคาพืชผลไว้ใช่ไหมประกันราคาไว้เท่านี้ถ้าราคามันต่ำรัฐบาลจ่ายสูงตามที่คุยกันไว้แต่ถ้าราคามันสูงเกินรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วขายได้ตามสะดวกแต่เขาจะมีนะมีค่าช่วยปุ๋ยช่วยเกี่ยวช่วยหว่านช่วยดำอะไรเป็นต้นนั่นคือยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อมายุคถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชาวบ้านก็บอกว่าประยุทธ์ก็ลอกแบบมาจากประชาธิปัตย์นั่นแหละตอนนั้นอ่ะแต่มาตอนนี้ตอนที่นายกชื่อเศรษฐานี่ทำไมจึงกลายมาเป็นในปุ๋ยคนละครึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเคยได้ไร่ละพันถือว่าท่านอุบลศักดิ์สมมุตินะมีที่นาอยู่20ไร่ก็ได้เงิน 20,000 แต่มายุคนี้ปรากฏว่าถ้ามีถ้าที่จะได้20ไร่ไม่ได้ได้แค่หมื่นเดียวได้หมื่นเดียวเนี่ยไม่พอจะต้องไปอะไรล่ะไปคนละครึ่งท่านอธิบายความได้อันนี้ผมอาจารย์โยงไปถึงจริงๆ3ยุคผมจะเป็นกรรมการคจก.เป็นกรรมการนโยบายข้าวทั้ง3ยุครัฐบาลผู้แรกคือท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเลยและเป็นคนอนุมัติโครงการต่างๆด้วยมีส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่งจะไปนั่งอยู่ในบอร์ดตรงนี้ผมขออยากฟังว่า1สมัยรัฐบาลทักษิณครับเขาเรียกว่าจำนำจำนำกรรมการนโยบายข้าวเป็นระเบียบของสำนักนายกครับ
ตั้งขึ้นมาแต่ไม่มีเม็ดเงินก็จะมาขอเงินจากคจก.คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรจะมีวงเงินคำว่าจำนำสั้นๆไงว่าก็รัฐดรเราจำนำเลยว่าทุนข้าวตันละ15,000ครับส่วนจะไปยังไงตามเราจ่าย15,000ส่วนจะถูกหรือแพงกว่านั้นเราจำนำคือชาวนาได้แน่นอน15,000ครบจริงครบจริงใช่ครับส่วนรัฐบาลจะไปชดเชยผ่านทางธ.ส.ค่าบริหารจัดการต่างๆนั้นน่ะรายละเอียดเนี่ยผมคงไม่ต้องชี้แจงละสรุปว่าช่วงนั้นชาวนาจะมีความสุขเพราะอย่างน้อยได้ข้าวเกวียนละ15,000ยกเว้นความชื้นสิ่งเจอปนที่มีอยู่ก็จะลดหลั่นลงไปบางส่วนแต่ก็เฉลี่ยแล้ว15,000ถ้าข้าวหอมลิก็สูงกว่าส่วนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยเขาเรียกประกันรายได้ครับก็ไปบอกเลยว่าวันนี้จุดอ่อนจุดแข็งมีหมดไปจำนำเช่นว่าประกันรายได้ว่าจะต้องชาวนาจะขายข้าวเดือนสมมติเกวียนละ10,000แต่ถ้าชาวนาไปขายข้าวได้เกวียนละ8,000รัฐบาลจะชดเชย2,000ครับแต่วันนี้ถ้าชาวนาทำนาแล้วเสียหายหมดทั้งไร่ก็จะชดเชยไปทั้งหมดช่วงนั้นเนี่ยผมจำแม่นเลยว่ารัฐบาลขาดทุนประมาณ80,000กว่าล้านเพราะรัฐบาลช่วงนั้นก็ไม่ทันเกษตรกรเกษตรกรก็วางแผนไปไถนาทำพิธีถ่ายรูปไว้จะทำต่อหรือไม่ทำต่ออีกเรื่องหนึ่งก็มารับตังค์ก็คิดว่าก็ไม่ใช่ฉลาดนะ ผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่านั่นคือก็เขาเรียกภาษาผมนี่เขาเรียกทุจริตเชิงนโยบายนี่เกษตรกรก็รู้เลยว่าเกษตรกรเนี่ยหรือบางคนคิดไม่ดีก็ไปทำหว่านพิธีไถแต่ไม่ได้ทำต่อนะบอกว่าแจ้งว่าเสียก็ต้องชดเชยต้องให้เขารัฐบาลชุดนั้นเจ๊งไปประมาณ 7-80,000 ล้านแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นข่าวนะแต่ไม่ได้เป็นข่าวพอมาถึงท่านคนรับมาเปิดเผยไปมาอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลประกันจำนำสมัยยิ่งลักษณ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะน่าจะอยู่ใกล้เหตุการณ์ใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นพอสมควรใช่แน่นอนที่สุดรัฐบาลก็เหมือนเดิมพอจำนำขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพ่อค้าหัวใสชาวนาเอาข้าวมาจำนำข้าวดีไม่ดีเขาลงสีรู้เขาก็จะแยกข้าวดีข้าวไม่ดีข้าวดีเขาเอาไปออกขายก่อนข้าวไม่ดีเขาก็เก็บไว้ท่านผู้สาบอกว่าแต่ละคันรถมันจะครับถ้าคันไหนดีก็ไปหยิบไปกองเขารู้อยู่แล้วข้าวชั้นไหนข้าวไม่ดีก็ไปหยิบกองหนึ่งกองหนึ่งนี่ก็จะบอกว่าถ้าข้าวมาจากยโสธรมันดีกองนี้ถ้าข้าวมาจากกัมพูชาก็วางกองนี้และถามว่าวันนั้นเนี่ยรัฐบาลผู้บริหารไม่รู้หรอกแต่ว่าคนข้างล่างปฏิบัติจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้นะครับในขณะเดียวกันนั้นพอมีการยึดอำนาจพอมีการยึดอำนาจเสร็จผมอยู่ในเขตลพบุรีเนี่ยทุกคนคิดว่าทหารทุกคนวิ่งหาผมเยอะแยะเพราะที่ว่ารู้จักทหารเยอะแต่จริงๆมันรู้จักจริงและที่บ้านก็ทหารด้วยที่บ้านก็เป็นทหารลูกสาวก็เป็นทหารนะทั้งหมอทั้งอะไรทหารหมดทั้งเภสัชก็ทหารหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจเราเป็นต้นสอเขตทหารด้วยเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งในบาทบอกโอ้ยจำนำบอกว่าไม่มีข้าวมั่งอะไรมั่งบอกว่าข้าวหายอะไรต่างๆแล้วแต่สุดท้ายผมมาเป็นผู้แทนซอนเนี่ยผมเรียกเจ้าที่มาชี้แจงว่าข้าวทั้งหมดนั้นเนี่ยถามว่าจ่ายขายครบยังขายครบแล้วก็ครบแล้วก็บอกข้าวไม่ได้หายนะก็บอกขายครบแล้วคือยังไงก็หมายว่าขายไปจนหมดแล้วเท่ากับตัวเลขอ๋อไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วในลพบุรีไม่เหลือแล้วทั้งประเทศแสดงว่าตัวเลขทนการเหตุผลพอนั้นอ้างว่ารัฐบาลชุดประยุทธ์ก็ไม่ขายก็เก็บไว้ก็มันก็มีอาจจะเสื่อมเสื่อมผมว่าเวลาที่ครบเนี่ยเป็นเทคนิคเขาข้าวองค์การคลังสินค้ามีอยู่เขาเรียกข้าวที่เสียแล้วเขาเรียกก็ขายไปในราคาถูกก็เกาเป่าเขาเรียกเกาเป่าเกาเป่าเอาไปพ่นไปเป่าเพื่อให้มันเป็นข้าวดีหน่อยและเอาไปแทนที่เอาพวกออกแอบไปขายนั่นคือพฤติกรรมอย่างนี้ถ้ากรณีว่ามีการยักยอกข้าวไปขายสิมันพอกันหมดที่จะล้วงจริงต้องล้วงให้เสด็จน้ำนี่ก็เลยจะบอกว่าถ้าเอาจริงจริงเนี่ยติดคุกหัวโตกันในขณะเดียวกันพออยู่หลายปีก็ไม่ขายก็ต้องขาดทุนเนี่ยทำไมไม่ขายอ่ะก็ต้องถามรัฐบาลประยุทธ์เอาถ้ามันเป็นกรรมการอยู่อ้าวก็มันอยู่ที่อำนาจรัฐบาลผมเป็นกรรมการ
ส่วน1เท่านั้นเองในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพอบอกขายครบเพราะอะไรไหมครับครับรัฐบาลชุดประยุทธ์บอกวีครบเพราะอะไรหนึ่งค่าเช่ากุฎังค่าเซอร์วิเยอร์ต้องทำต้องเบิกจ่ายมันก็ต้องจ่ายอัตราค่าไม่มีก็ต้องคืนสิค่าเช่ามันต้องเสียเนี่ยก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจในการเช่ากุฎังก็ได้เงินเองได้เงิน 100% นี่ก็จะบอกว่าถ้าจะขายให้หมดมันก็หมดอยู่แล้วล่ะข้าวน่ะแต่เจตนาที่ไม่ขายเพราะว่าจะได้ไปเบียดบังค่าเช่าค่าเช่าโกดังค่าเซอร์วิเยอร์พูดง่ายคือเจ้าของถ้าแก่ลงสีเขาก็รู้ว่ามันไม่มีข้าวหรอกแต่เอาไว้90กระสอบ10กระสอบค่าเช่าจ่ายมาข้าวดีเนี่ยส่วนใหญ่ขายข้าวไม่ดีเก็บไว้และพอรัฐบาลจะมาตรวจสอบก็บอกว่าข้าวไม่ดีก็หมุนข้าวเขาเรียกข้าวองค์การสินค้าที่ข้าวมันหลายปีแล้วเอาไปขายในราคาถูก oh. และก็เรียกเกาเปาเกาเปาคือหมายว่าเอาเครื่องมาพ่นให้มันสะอาดและเอากลับไปแทนที่ที่มันหาย oh. ถ้ามีอยู่ครบตอนนั้นในภาคกลางคุณจะเห็นแล้วว่าพอกรรมการจะไปตรวจอีกจังหวัดหนึ่งกลางคืนก็ขนอีกจังหวัดไปใส่อีกกุฎังหนึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยอันนี้เพียงลึกๆไม่มีใครไปพูดมาพูดต่อไปเหตุผมเลยเชื่อท่านเลยและอีกตัวหนึ่งท่านผู้สั่งครับบอกว่ากรรมการจะไปตรวจลงโกดังนี้อาทิตย์หน้าอีก10วันทั้งที่ผมกินข้าวไปขายหมดแล้วเขาจะไปตรวจก็ขนจากโกดังนี้มันจึงเรียกว่าข้าวข้ามเขตใช่ไหมก็ทั้งคืนเนี่ยเพื่อว่าขนข้ามจังหวัดไปทั้งคืนคือบล็อกกันอยู่เพราะตรงนี้เนี่ยวันนี้จะไปโทษผู้บริหารประเทศทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องดูเช็คข้างล่างเพราะระดับล่างทำกันและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพอจะขายออกเอาข้าวเก่าขายเห็นไหมยกตัวอย่างที่อ่างทองครับข้าวยังดีเลยไปบอกข้าวเสียขายตันละกี่บาทและขนข้าวดีไปขายขณะเดียวกันถ้าข้าวมันอยู่ครบหนึ่งค่าเช่าอุดังต้องจ่ายครับค่าเซลล์เยื่อต้องจ่ายตามขั้นตอนดูกี่ปีต้องจ่ายนี่คือหากินอีกกรอบหนึ่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมการคจก.ได้รับมอบหมายเป็นประธานไปตรวจสอบครับยกตัวอย่างเช่นลำไยภาคเหนือตั้งแต่ว่าค่ายไปดังหนึ่งผมไม่ไปเขาจะเลี้ยงเลยผับขนย้ายกลางคืนไงโอ้ให้จะให้ไปกูดังนี้ท่านไม่ไปผมจะไปอีกูดังที่เคยจำแนนเพราะอะไรกลางคืนผมไม่หากรรมการกรรมการบอกว่าท่านประธานผมนี่ชวนก็ท่านมิวครับพยพทั่วเขาบอกเขารวยเลย เพราะว่าขนข้าวทั้งคืนไอ้ขนลำไยทั้งคืนปรากฏว่ามันก็มันทำขนไม่ทันผมเปลี่ยนวิธีการปรากฏว่าลำไยออกรูปเป็นขวดเบียร์ปรากฏเอาลังเบียร์ไปไว้ข้างเอาไปไว้ข้างไหนไว้กลางกลางลำไยแล้วลำไยโปะแล้วโปะไว้เพราะพอจะไปกูดังหนึ่งผมไม่ไปกูดังสามมันไม่มี ผมกลับไปด้วยบางทีกูดังบอกเจ้าของกูดังไม่อยู่ไปกรุงเทพบอกผมไม่แจ้งความให้ตัดกุญแจดูเปิดดูเลยเชิญร้อยเวรไปด้วยและสื่อมวลชนไปดูด้วยเชิญท่านผู้กำกับไปด้วยมีทั้งสื่อมวลชนไปดูเพราะเปิดไปผมแอบไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยและกุฎังไหนที่มีประตูข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่ไปเปิดเข้าทางหลังข้างหน้าปิดอย่างถูกต้องกุญแจ3ดอก อยู่ครบหมดแต่ก็ไปเปิดข้างหลังออกกระดาษแปะไว้นั่นเป็นเทคนิควิธีการเสร็จแล้วทำไมครับผมไปเคาะอิ่มไม่ดังแก้งๆปรากฏว่าเคาะอะไรนะไปเคาะกล่องลำไยไงกล่องว่าลำไยก็ต้องใส่กล่องให้ใส่กล่องปรากฏเป็นดังแก้งและให้ไปเปิดพร้อมกันปรากฏที่ดังแก้งปรากฏเป็นขวดเบียร์ อันเนี้ยวิธีการเนี่ยผมจะเข้าใจผมเนี่ยรู้ว่าพฤติกรรมเพราะผมเป็นตั้งปี 3-4 กรรมการกนข.คจก.ตั้งปี 3-4 สมัยพลเอกสุยุทธเป็นแสดงว่าถ้าไปตรวจงานเมื่อไหร่ด้วยท่านอุบลศักดิ์ไปด้วยเอาเหมือนหอมแดงหอมแดงที่ศรีสะเกษอำเภออุทภาพิสัยทางชุมน้อยที่หลักแหล่งมากที่สุดมันติดกันแหละศรีสะเกษทั้งหมดแหละอุทภาพปรากฏชุมน้อยเจ้าที่ขอเวฟขอบันทึกว่าหอมแดงเสียปรากฏไม่ใช่หรอกครับเอาหอมแดงดีไปขายก่อนและเก็บกองแล้วก็เดินเหยียบเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าค่ามันเสียจะเวฟไงเพื่อจะปิดว่ามันของเสียผมเอางี้ถ้าของเสียกี่ผมจ้างคนนับถุงว่ามีกี่ถุงหายไป 160,000 กว่าถุงก็กี่กิโลไปคูณเอานี่วิธีการวันนี้ผมก็เป็นประธานสอบเอกสารก็ส่งให้นายกไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่เห็นไปทำอะไรเลยนายกคนไหนอ่ะตอนนั้นนายกตู่เข้ามาแทนที่ตู่ก็ไม่ทำอะไรเลยหลักฐานผมมีหมด
เพราะวันนี้เนี่ยซึ่งผมหมดอะไรแต่อยากหมดความศรัทธากับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลไทยกับทุกยุคมีวิธีการละเอียดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมกลับเรียนว่าปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องปุ๋ยตกลงครับเป็นยังไงครับว่าคนละขึ้นไงเอามาเรื่องปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยครับเอาเมื่อกี้เรื่องไอ้นั่นไปก่อนแล้วนะเอาเรื่องทั้งที่ว่าเรื่องปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลก่อนให้1,000 บาทครับตอนหนึ่งให้ไปเลย1,000 บาทต่อไร่เขาอาจจะต้องไปจ้างเขาพ่นไม่จะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่ให้ไปเลยจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่เขาแล้วก็และบริหารเองครับแต่ตัวนี้เหลือมาคนละครึ่ง500 บาทต่อไร่500 บาทต่อไร่วันนี้แต่500 บาทต่อไร่ไม่ใช่เงินสดนะนายสมบูรณ์จะต้องสมทบอีก500อย่างนี้ผมเรียนนิดนึงว่าทุกคนอาจจะฟังหมดแล้วว่าเกษตรกรมี3ลักษณะด้วยกันเกษตรกรชาวนาทั่วไปที่ไม่ได้อยู่สังกัดลูกค้าธกส.ไม่รู้จักไม่ได้เป็นลูกค้าสมาชิกสหกรณ์ไม่เป็นลูกค้ากลุ่มถามจะเขาไม่มีเงินเนี่ยจะเอาเงินไหนมาวางก่อน500ต่อตันอ๋อถ้ากำลังบอกว่าสมมติว่าเต็มที่เลยนะ120 ไร่ได้10,000ปกติเกษตรกรต้องออก20,000อีก10,000เนี่ยคนละครึ่ง20,000เนี่ยคนละครึ่งรัฐออก10,000เอกสารออก10,000ก็ไล่ละ500ไงแต่ก่อนรัฐบาลเคยให้ฟรีให้ฟรี20,000แต่เที่ยวนี้ไม่ฟรีแล้วรัฐบาลออกให้10,000เกษตรกรจะต้องหามาสมทบอีก10,000เต็มพิกัดเลยเป็น20,000ถ้าให้เกษตรกรเอาเงินมาวางก่อนถามว่าเกษตรกรพวกนั้นจะเอาเงินไหนมาไปกู้นอกระบบก็จะไปกู้นอกระบบอ้าวตายเลยรัฐบาลได้20ลูกค้าสกต.ลูกค้าธกส1คุณไม่มีตังครับคุณกู้ธกส.คุณต้องเสียดอกเบี้ย 6.99 เท่ากับ7 บาทนั่นแหละใช่อ้าวคุณก็เพิ่มอีกไหมเสียอีกนะเสียอีกอ้าวลูกค้าสหกรณ์ไม่มีเงินสหกรณ์ไปกู้ธกส .6.99 ครับแล้วสหกรณ์ต้องไปเอากับสมาชิกอีก10 บาทสมมติครับเท่ากับ10 บาทเกษตรกรต้องเสียเพิ่มไหมจะเพิ่มสิหนักสร้างภาระไหมหนักกว่าเก่าสิแต่กูเกษตรกรผมพอทำเนาพอผมมีเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยก็ท่านหัวหน้าแข็งมันก็อยู่ได้สิผมมีเอาเงินของทุนไปท่านอุปสรรคก็ไม่ได้ดูแลประชาชนไม่ใช่เอาเกษตรกรทั้งประเทศแต่ผมเป็นรัฐมนตรีดิผมเป็นรัฐบาลเป็นนายกดิผมทำได้แต่รัฐบาลไม่เป็นก็เขาไม่เลือกไงเพราะตรงนี้นะบอยเขียนเลยว่าวันนี้ถามว่าแล้วปุ๋ยล่ะซื้อจากไหนเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อเคยซื้อยี่ห้อ1,2,3,4ซื้อไม่ได้เขาจะมีราคากลางที่กรุงเทพและแบ่งเป็นโซนเลย1บริษัทต้องส่งถึงที่โดยตรงใครจ่ายผู้บริษัทเป็นผู้ส่งผมถามท่านถ้างั้นปุ๋ยเอาละเรียกสเปคเรื่องคุณภาพผมไม่เถียงนะแต่ถามว่าราคาปุ๋ยรัฐบาลชุดนี้มันจะถูกกว่าพ่อค้าไหมวันนี้ยังไม่ครอบมาว่าราคาเท่าไหร่ราคาทุกเดือน15 15 15 3ตัวครับราคาต้องเท่ากันครับแล้วถ้าหากว่า16 20ราคาเท่ากันถ้ายูเรีย46 00ราคาต้องเท่ากันทั่วประเทศพ่อค้าเขาจะว่าผมก็แม่องสอนกลับไปกรุงเทพราคามันก็ยังไม่เท่ากันพยางว่าค่าใช้จ่ายอย่างงี้ถ้าหากว่าปุ๋ยเคมีที่สั่งมาจากต่างประเทศมันมาเป็นลำเรือใช่มันเป็นเบาถูกพอขึ้นถ้ามาปั๊บเนี่ยขึ้นศรีราชาข้าวกูดังยี่ห้อ12345ครับก็จะไปเอาถุงตัวเองไปใส่ตาควายบินอันนี้ถือว่าชัวร์แต่ถ้าบริษัทที่ไปเอาแม่ปุ๋ยมาผสมถามว่าแต่ละบริษัทจะผสมไม่เท่ากันหรอกไม่เท่ากันเอ้าอ้างว่าวันนี้เรามีกรมวิชาการไปตรวจสอบคุณภาพที่กูดังที่นั่นแล้วถามไปถึงไร่นาไปถึงไหมตอนนั้นน่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่มีใครไปเขาใช้ไร่นาเขาเรียกสาววัดเกษตรถามว่าจะมีกี่คนเอาโดนพันลายเนี่ยใครจะไปดูได้สารวัตรเกษตรท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าสับสนอันนี้ผมอยู่กลางๆเนี่ยผมจะรับการร้องเรียนจากประธานกลุ่มเกษตรกรทุกจังหวัดทุกอำเภอจะโทรมาใช่เพราะวันนี้เนี่ยปัญหามันยาวนะครับเราคิดว่าวันนี้ถามว่าผมถามคนพอใจไหมผมต้องเงินไปวางก่อนและผมต้องเสียดอกเบี้ยนั่นแหละสิแล้วต้องผมก็คิดใหม่ว่าเอางี้
รัฐบาลเต็มใจจะให้เสีย 29,000 กว่าบาทมันมีเศษอยู่ครับเอาเสีย 30,000 นะรัฐบาลออกก่อนได้ไหมไปวางบริษัทก่อนได้ไหมให้ยืมก่อนแล้ววันนี้เกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปเอาเครื่องตกเขียวเขาก็จะไปเอาของจากร้านค้าข้างบ้านก่อนใช่และก็พอผลออกมาก็เอาไปคืนมาตกลงกันใหม่ไหมว่าถ้ากำลังจะว่ารัฐบาลออกไปก่อนเดือนให้รัฐบาลทำแบบเป็นเท่าแก่ไร่อ้อยเอาก่อนและเดี๋ยวพอผมเก็บเกี่ยวเสร็จผมเอามาคืนนี่ผมคิดนี้นะผมกำลังบอกรัฐบาลยอมไหมล่ะก็เดี๋ยวกำลังจะนำเสนอคิดว่าอีกมีกี่วันจะแต่ตอนนี้ที่โฆษณาออกมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็มีติดลูกต้องไปหามา500นะรัฐบาลก็จะให้500วันนี้ผมประชุมกลุ่มเกษตรกรภาคกลางภาคตะวันตกภาคอะไรแบบนั้นหลายคนบอกความคิดของบนสักก็ถูกต้องแล้วใช่ว่าดึงเมื่อรัฐบาลตั้งใจจะให้อยู่แล้วก็ให้อยู่แล้วรัฐบาลก็เอา500บาทเนี่ยทุกแบบผมซื้อเต็มเลย 10,000 เอาไปวางก่อนได้มั้ยให้รัฐบาลจ่ายไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยวเสร็จให้องค์กรผมการันตีว่ากลุ่มเกษตรกรการันตีว่าเอาละคือถ้ากระจะบอกว่าไม่ต้องเอาตัวบุคคลการันตีหรอกเอาประธานกลุ่มเกษตรกรนั่นแหละการันตีก็ได้แล้วทำไมต้องให้ผมออกก่อนผมต้องไปเสียดอกเบี้ยก่อนไปกู้เงินนอกระบบมาทำไมอ่ะคิดยังไงอ่ะนี่แหละเพราะวันนี้เนี่ยผมมีแนวความคิดใหม่จะนำเสนอรัฐบาลและปุ๋ยราคาไม่รู้ด้วยวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอาของบริษัทไหนให้เหมือนบล็อกกันเนี่ยเหมือนบล็อกเลยไอเนี่ยบล็อกยิ่งกับสวอีกอาจารย์ท่านสวบริษัทสวบริษัทกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่ไว้วางใจไอเจ้าของนโยบายนี้แล้วล่ะวันนี้เพราะอะไรกำลังจะบอกว่าทำไมคุณไม่ปล่อยให้ประชาชนเขาเอาไปเลยสัตว์จะ30,000ก็ให้ไป30,000เขาจะไปซื้อยี่ห้อไหนอะไรก็ช่างเขาอย่างนั้นใช่ไหมหรือกฎหมายก็ท่านคือทุกคนเห็นด้วยอยากจะได้มา20,000หรือ10,000ครับและให้ผมไปจัดการก่อนใช่และอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาสมมติเลขตรงกลมๆครับรัฐบาลเอาไปให้เกษตรกรก่อน 10,000 ไปวางไว้จำครับปุ๋ยก่อนถูกและปุ๋ยก็เอาไปให้ผมครับและพอผมเก็บเกี่ยวเสร็จผมเอาเงินส่วนอีก 10,000 เนี่ยเอามาคืนครับทำไมจะช่วยเกษตรกรทำไมช่วยไม่ได้ก็ลูกตัวเองต้องเปลี่ยนใหม่ที่ใช่ในยุคว่าและหลายคนก็ให้ผมสรุปถึงรัฐบาลก็อีกไม่กี่วันก็จะไปคุยรัฐบาลว่าถ้าคุณอยากจะได้ความรักจากพี่น้องชาวนาทุกประเทศทำตามผมครับโอเคได้ครับเป็นไปคิดเราพูดกันเรื่องปุ๋ยพอเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมนึกถึงท่านทูตรัสเซียนะครับท่านเคยมาปรึกษาหารือกับเปอาจารย์ผู้เราน่ะรัตนาพรธรรมโกศลท่านเป็นผู้ส่งข้าวออกรายใหญ่คนหนึ่งท่านบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งครับท่านทูตรัสเซียปัจจุบันก็มาคุยกับท่านในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับซีกโลกแอฟริกาน่ะท่านที่ผิวดำๆน่ะเกี่ยวกับการเกษตรทางท่านทูตรัสเซียคนปัจจุบันประจำประเทศไทยท่านบอกว่ารัสเซียได้ผลิตปุ๋ยได้เยอะมากเลยปุ๋ยที่ท่านอุปสรรคต้องการนี่แหละทางรัสเซียก็บอกว่าถ้ารัฐบาลจะต้องการปุ๋ยต้องการน้ำมันราคามิตรภาพรัสเซียยินดีสนองให้เลยส่งมาถึงบ้านเลยราคามีเท่าไหร่คุยกันผมก็เลยฝากท่านอุปสรรคว่าเอ้ยเรื่องนี้นี่ท่านทำได้ไหมครับท่านนั้นเพราะว่าผมฟังดูอาการของรัฐบาลกำลังจะปล่อยให้พ่อค้าซึ่งเป็นห้าเสือด้านปุ๋ยนี่กำลังจะไปสูบเลือดสูบเนื้อราษฎรตัวเองหรือเปล่าผมไม่ค่อยเชื่อใจเพราะท่านอุปสรรคก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ย้ำนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวจะเลยตอนนั้นผมท้วงติงกับรัฐบาลประยุทธ์ที่เอาเงินภาษีประชาชนครึ่งหนึ่งไปให้พ่อค้าส่วนกลางและไปล้วงกระเป๋ากับพี่น้องกับประชาชนผมเอามาให้ในทุนไปล้วงหรือไปขโมยนั่นส่วนหนึ่งแล้ว อันนี้เนี่ยผมชักลังเลใจอยู่ว่าปุ๋ยเนี่ยไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เขาไปตกลงเพราะใครใช่รัฐบาลเอาเงินผมไปก่อนนะ
เอาผมไปก่อนเอาไปให้พ่อค้าก่อนแล้วพ่อค้าจะส่งปุ๋ยไปให้สเปกสเปกและรัฐบาลถึงจะจ่ายเงินไปให้เอาเงินผมไปหมุนก่อนเปล่าถ้าพูดเอาแบบอินโนเซนต์เงินไปถึงปุ๊บมันดอกเบี้ยมันออกทันทีนะผมต้องแล้วปุ๋ยจะมาแล้วทำไมรัฐบาลไม่ออกซะเลยทีเดียวอันนี้เชื่อให้เห็นครับนะหลายคนก็จมบ่นมากับผมเยอะแยะว่ามันไม่ถูกนะเอ๊ะรัฐบาลทำไมเอาเงินผมไปหมุนก่อนนะอ้าวขณะนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าจะออกหวยอะไรนะหวยหมดอายุมันจะลามไปเพราะไอ้เงินอื่นทำท่าจะไม่มีก็เหมือนว่ามาขอยืมเงินอันนี้ผมพูดเลยมากไม่ได้ก็ว่าเอาชัดเจนว่าทุกคนเริ่มระแวงหมดละทุกคนเริ่มไม่ไว้ใจหมดแล้วประชาชนวันนี้รัฐบาลต้องโปร่งใสหันมาฟังอุบลศักดิ์ที่ฐานะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำคะแนนให้ท่านเป็นรัฐบาลถูกไหมล่ะถูกไม่ได้เสียงเลยก็จะไม่มีผมไม่มีเครือข่ายผมบวชเสียงให้ไม่มีประชาชนจะได้คะแนนมาส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่านก็จะเป็นรัฐบาลถ้าเคยหันมาฟังผมไหมถ้าเคยมาถามผมไหมพูดกับพูดนะพูดต่อหน้าท่านเลยผมว่ารัฐบาลชุดนี้ก็บริหารมาประเทศก็เกือบปีแล้วนะผลงานที่จับต้องได้ไม่มีนะท่านประชาชนเป็นคนตัดสินไม่มีเลยผมไม่เคยโทรหาสักแก๊กวนซักโครงการที่พูดไว้จะทำบัตรคนรวยเพราะคุณดีใจตอนที่บอกว่าปุ๋ยนี่แหละก็นึกว่าจะเป็นปุ๋ยเหมือนสมัยคนอื่นเขานึกว่าจะเหมือนลุงตู่เหมือนกายอภิสิทธิ์มาที่นี่คนละครึ่งเอ้าไม่ใช่ทั้งที่ท่านอุปสรรคเขาบอกว่าราษฎรตอนนี้เขาไม่มีตังค์แล้วนะไม่มีจะไปเอาคนละครึ่งเขาจะไปกู้ร้อยละ20ก็ไหนรัฐบาลว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลอ้าวมันจะปราบได้ยังไงล่ะเท่ากับเงินของผมไปก่อนนะมาเนี่ยถ้าไม่กู้เงินมาแล้วผู้ยกเงินไหนมาให้ไม่มีอ่ะเอาองค์กรอื่นแล้วปุ๋ยรู้ได้ไงว่าปุ๋ยจะไม่เอื้อต่อประโยชน์คนขายปุ๋ยอ่ะมันขายแพงอ่ะวันนี้เกษตรกรผมมีความรู้แล้วเสียแต่ขายถูกๆทำไมรัฐบาลไม่ซื้อวันนี้เกษตรกรรู้ทันแล้วนะผมนี่จะรับข้อมูลจากหลายๆจังหวัดที่โทรบังดาผมมั่งไลน์มั่งอะไรมั่งผมจะเห็นเลยภาพว่าเขาคิดยังไงถามรัฐบาลเคยถามผมไหมแต่ท่านที่ผมดูแลองค์กรและผมก็มีฐานะส่วนหนึ่งก็เป็นมวลสมาชิกของเขาอยู่แล้วนะแล้วทำไมไม่เคยถามไปถามใครอ่ะถามคนอยู่ห้องแอร์แต่ไม่เคยถามคนปฏิบัติแล้ววันนี้พอเขาด่าใครอ่ะ ผมยังไม่อยากจะบอกว่าวันนี้ประชาชนเขาคิดยังไงเขาคิดแล้วเขาไม่พึ่งแล้วเขาคิดเลยที่ผมพูดที่ผมพูดได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าอาจารย์ยกประเด็นเมื่อกี้นี่ว่าไอ้เรื่องไอ้น้ำมันหรือที่รัสเซียน้ำมันปุ๋ยรัสเซียวันนี้น้ำมันแถวซาอุแถวมันกี่ไอ้ซาอุดิอาระเบียลิตรเท่าไหร่กี่บาทไม่กี่บาทลิตรละ2บาทลิตรละ2บาทรัสเซียเนี่ยประมาณไม่เกิน12บาทเขามาชวนผมเขาอยากได้ข้าวไทยเอาน้ำมันแลกกันไหมกำลังเคลียร์อยู่ว่าผมเอาข้าวไปให้เขาราคาที่เราขายและเขาเอาน้ำมันมาให้เราใช่แล้วถูกกว่าไหมนี่แหละปุ๋ยก็ได้และวันนี้แถวประเทศที่มีการรบกันเนี่ยขาดอาหารขาดข้าวครับข้าวหัวใจผลหมากรากไม้ทั้งหลายที่มีความจะเป็นไม่มีกินหรอกขาดครับผมไปมาแล้วขาดหมดเพราะวันนี้เนี่ยเขาอยากให้ความวิ่งมาที่เวียดนามลาวและไทยอยากให้ผลิตอาหารส่งเขาวันนี้รัฐบาลคิดเป็นไหมอยากปากกระป๋องนี่นะคิดเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นละอ้าวกู้อย่างเดียวจะกู้อย่างเดียวไม่คิดค้าขายเหรอไม่คิดเอาเงินต่างประเทศเข้ามาให้มีอยู่วันหนึ่งไงมีโรงงานหนึ่งที่ชลบุรีประกาศรับคนงานท่านเชื่อไหมมีคนไปนอนค้างคืนนะนั่งแถวนอนนั่งแถวกันเลยอ่ะทั้งคืนเพื่ออะไรเพื่อจะมาสมัครงานโอ้หน้าเป็นหน้าภาพไม่เคยเห็นมันมีมาก่อนอ่ะคือแล้วแต่ละวันแต่ละเดือนมีแต่ผู้ประกอบการถอยถ่ายไอ้เนี่ยย้ายฐานไปอยู่ไปเวียดนามผมถามว่าแล้วทำไมต้องย้ายไปเวียดนามนะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งค่าแรงถูกกว่าเยอะอันที่สองค่าน้ำมันก็ถูกกว่าเยอะอันที่สามค่าไฟฟ้าก็ถูกกว่าเยอะแต่ของเราไม่มีอะไรจูงใจเลยคือวันนี้ประชาชนเริ่มสิ้นหวังวันนี้เริ่มสิ้นหวังไม่รู้จะพึ่งใครครับ
ผมก็เคยบอกวันนี้รัชกาลที่5เนี่ยเลิกทาสเลิกทาสใช่เลิกทาสแล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีในทาสทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมผมก็พยายามบอกพวกผมว่าถึงเวลาหรือยังเราต้องตั้งหลักอย่าไปตั้งความหวังคนนู้นจะให้นี่ไม่มีมนุษย์คนไหนเอาอาหารมายัดใส่ปากเราหรอกเราต้องหาทางหยิบกับเองแม้แต่บางคนน่ะเป็นนายทาสแต่ก็สวมคาบรัฐมนตรีด้วยก็มีใช่ไหมเอาประชาชนเป็นทาสตัวเองเอาว่าผู้รับผิดชอบผู้มีอำนาจรัฐดีกว่าไอ้นั่นแหละใครบ้างไม่รู้เราพูดมันรู้จักกันนั่นแหละมันก็เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้มันต้องคิดถึงคุณตายก็มีค่าต่อศูนย์คุณจะเอาเงินไปในนั้นหนาก็นั่นแหละเงินก็รวยก็ผมไปเป็นประธานเผาศพทุกอาทิตย์เกือบทุกวันครับถามว่าไปเอาน้ำราดมือไม่ได้ไปเลยแล้วคุณจะเอาอะไรใช่คุณจะกอบโกยไปทำไมใช่ถูกไหมครับวันนี้เรามามองยึดว่าอำนาจเงินตาเป็นเขาเรียกเป็นหัวใจเกินไปผมอยากให้คนกลับมาคิดใหม่ใช่เหมือนคุณเลือกสวนะครับวันนี้ผมบอกว่าสวเนี่ยอาจารย์ก็มีได้ไปสัมผัสเผอิญผมไม่ได้สัมผัสเพราะผมปฏิเสธว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีตรงนี้ผมจะถามท่านตั้งต้นก่อนบ้านเรานี่ครูจะสอนเลยบอกว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยากจะให้ท่านอุปสรรคช่วยกรุณาขยายความคำว่าหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรเอาแบบเป็นรูปธรรมอ่ะเอาประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยทำตามหลักรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายหรือสากลคือองค์กรใดก็ตามประชาธิปไตยในครัวเรือนหมู่บ้านอำเภอจังหวัดประเทศต้องเข้าใจนิดนึงครับบุคคลตั้งแต่ชุมชนนั้นตั้งแต่2คนขึ้นไป มันสามารถเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีลูก5คนครับลูกต้องการกินเนื้อ3คนครับต้องการกินหมู2คนเสียงข้างมากแต่พ่อแม่บอกได้อย่างเดียวเลือกเอาเมื่อเสียงข้างมากบอกว่าให้กินเนื้อก็ต้องกินเนื้อก็ไม่มีติดจะเตรียมหมูถูกไหมเหมือนกันครับวันนี้ไปใช้ไตตั้งแต่การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.เขาให้ประชาชนผู้เสียภาษีของรัฐมีอำนาจการตัดสินใจผู้เป็นเจ้าของอำนาจผู้เจ้าของประเทศเจ้าของประเทศส่วนประเทศเจ้าของบ้านเหมือนประเทศไทยคือบริษัทประเทศไทยจำกัดทุกคนมี60กว่าล้านคนเขาให้คนรู้ติดภาวะเนี่ยทุกคนเป็นหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนมีหุ้น1หุ้นแต่วันนี้เราขายหุ้นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะขายหุ้นกับให้ผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจครับเพราะวันนี้ก็อยากเห็นว่าที่ผมพูดกับอาจารย์หลายหนว่าผมไม่ศรัทธารัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและผู้แทนก็เช่นเดียวกันก็ควรที่จะมีการเลือกตั้งโดยตรงเช่นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นจังหวัดบุรีผมมีส.ส.5คน5คน5คนก็เอาเขตจังหวัดเป็นตัวหลักแล้วเอาคะแนนที่1ถึง5มาได้แล้วท่านไปกลัวสสเขาเหนื่อยล่ะมันต้องก็ถ้าคนดีถ้าคนดีจริงคนรู้จักทั้งจังหวัดก็คุณผู้แทนเนี่ยคือท่านอุปสรรคก็จะบอกว่าถ้าคนดีจริงน่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปปาใสทุกหมู่บ้านหรอกใช่มั้ยล่ะมันก็ทําเท่าที่ทําได้ถ้ากระจบบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้คนจนก็มีสิทธิ์จะส่งตัวแทนถ้าเขาตัวจริงๆก็สมัยปี1819ไม่มีตังค์อ่ะอ้าวท่านเคยเป็นคนจนมาเออก็ผมนี่จนอยู่แล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นคนจนไม่อยู่รวยแล้วพอมีกินพอใช้ไม่ถึงก็จนไม่มีกินแต่พอมีกินในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยคุณเขาต้องเลือกอาชีพเขาอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนอะไรแล้วแต่หรืออาชีพธุรกิจเขาจะเลือกส่งตัวแทนของเขาเข้าไปนั่งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารครับอ้าวเหมือนสสเนี่ยแล้วบริษัทเป็นตอนนั้นเป็นลูกชาวนาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนาก็ยังทำอยู่ก็เป็นตัวแทนของชาวนายังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยอยู่ก็มีทั้งนาทั้งไร่ทั้งสวนนั่นแหละที่บ้านผมมีทั้งสวนมีทั้งนาเพราะวันนี้เนี่ยต้องเห็นอาจารย์เนี่ยเห็นเขามีเรื่องกันเรื่องเลือกตั้งสวไม่จบ
มันมองดูอายคนทั้งโลกท่านท่านช่วยอธิบายความคิดว่าทำไมเรียกสวที่นี้มันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรทำไมมันไม่จบแล้วก็มีด้วยนะมีสวที่เป็นสวรุ่นเก่านะสวปัจจุบันว่างั้นแต่ก็ยังรักษาการบางคนก็ยังไม่เข้าใจหน้าที่ตัวเองยังบอกว่าโอ้ยเราไปแค่รักษาการนะไม่ต้องทำอะไรเลยผมเองเคยเป็นสวท่านก็เคยเป็นสวมาก่อนผมบอกเอ้ยคำว่ารักษาการของคุณนี่คุณจะเลิกรักษาการก็ต่อเมื่อมีคนใหม่มาแทนใช่ไหมล่ะคำว่าหมดขณะที่เราเดินทางอยู่ต่างประเทศเขายึดอำนาจผมยังมีอำนาจอยู่กว่าจะมาถึงประเทศไทยนะยังไม่ใช่ว่าหนึ่งอำนาจการตัดสินใจมันสิ้นสุดลงเมื่อถ้าเป็นเงื่อนไขไม่มีพิธาก็ครบตามวาระถ้าเขาบอกว่าท่านอุปสรรคไปทำหน้าที่ที่ประเทศเราเคยเดินทางไปต่างประเทศเขายึดอำนาจเขายึดอำนาจเราก็ยังไงตอนขากลับบ้านผมก็ยังเป็นสสสวอยู่นะคุณก็ต้องจ่ายค่ากินบินให้เราดูไหมภารกิจมันสุดทำไมท่านพูดดีอ้าวก็จริงๆอ่ะเออควบจริงเลยเนาะผมพูดเพราะฉะนั้นก็เลยปากว่าสบทั้งหลายที่ทำหน้าที่อยู่ในสภาน่ะตราบใดที่กกต.ชุดปัจจุบันนี่ยังไม่รับรองคนอื่นเลยรับรองถ้ายังไม่โปรดเก้าเพื่อรุ่นนี้โปรดเปล่าผู้สามคืออย่างนั้นต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับถ้าประกาศปั๊บเนี่ยถือว่าสบชุดนี้ปัจจุบันนี้มีอำนาจแล้วก็เป็นรายงานตัวไม่คนที่เป็นเก่าก็หมดสิทธิ์ตอนนั้นสิ้นสุดตรงนั้นแม้แต่เวลาคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยพอหมดสิ้นสุดเขายังให้คุณสิทธิ์กลับเดินทางอีกรอบนึงถึงบ้านอ่ะให้ค่ารถเดินทางกลับถึงบ้านนะยังใช้สิทธิ์ได้อีกนะโอ้มีส่งอีกครั้งหนึ่งจึงไม่เล่าก็เหมือนตอนโดนยึดอำนาจก็ยังได้ข้าวรถกลับบ้านอีกรอบสรุปคือท่านอุปสรรคผ่านไปทุกอย่างแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผมไม่ศรัทธาตั้งแต่ต้นไงแต่ผมเห็นด้วยนะกับท่านที่ว่าไหนๆก็เป็นส.ส.จังหวัดลพบุรีถึงจะมี5คน6คนอะไรก็ช่างเถอะก็ขอให้ส.ส.ทั้ง5คน6คนนี่ได้มีโอกาสได้ไปปราศัยไปแถลงนโยบายกับพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆให้มันทั่วคือจะไปปราศัยไม่ปราศัยถ้าคุณทำงานเสมอต้นเสมอปลายชาวบ้านเขาศรัทธาเขาก็เลือกคุณก็นั่นแหละไม่จำเป็นเลยครับถ้าคุณทำดีตลอดไม่ได้ทำดีเพราะจะเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี่มันเคยมีนะราษฎรเดือดร้อนมาไปหาผู้แทนผู้แทนถามเลยว่าป้าอยู่เพื่ออะไรบอกว่าอำเภอนี้โอ้สสคนนู้นนะมันจะมีทำให้กับสสแบบนี้ก็มีนะผมนี่นะเป็นสสสามเขตนะเป็นมาแล้วสามเขตที่ไม่ได้เป็นก็มาหาผมนะก็ใช่ก็เหมือนกับครบเลยผมอ่ะก็ได้ก็ท่านเป็นประธานเกษตรกรนะคนมาท่านในทุกประเทศวันนี้เราเห็นไหมว่าการเลือกตั้งวุฒิประชาชนย่อมมีติดเลือกใช่ไหมวันนี้ผมต้องตีตั๋วนะครับผมที่ตัวเพื่อจะไปเลือกนะ 2,500 เนี่ยเสียเงินถ้าคุณไม่มีเงิน 2,500 ไปเรียกคุณไม่มีสิทธิ์คุณตัดสิทธิ์ยังมันผมว่ามันป้นมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ผมพูดเลยว่า วันนี้รัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสว.ป้นประชาชนทั้งประเทศผมว่าอย่างนั้นผมเห็นด้วยทำไมล่ะทำไมผมไม่มีตังค์ผมต้องหาเงิน 2,500 เพื่อจะมาตีตั๋วเข้าไปดูว่าขอ 2,500 ยังไม่พอนะใบรับรองแพทย์อีก150แล้วก็ใบถ่ายรูปอีก300อาจารย์ บางคนหาเงินจะด้วยการแล้วแต่ซื้อตั๋วจะไปตีปรากฏไม่ตีตัวเองอีกไม่เลือกตัวเองอีกไปเลือกคนอื่นอีกไปเลือกคนอื่นถามว่าแล้วตัวเองได้ศูนย์เรียกอย่างนี้เขาเรียกนิติกรรมอำพรางหรืออะไรจะนิติกรรมหรืออะไรจะบอกว่าท่านกำลังจะบอกว่าคนวิปลาสจิตไม่ปกติเขาก็ไม่ทำคนปกติเขาไม่ทำถ้าคนแต่ตีตัวเข้าไปแล้วเรียกเพื่อนได้หนึ่งคะแนนตัวเองไม่เรียกเลยไม่เรียกเพื่อนทั้งสองคะแนนแต่อย่าว่าเขาฉลาดอย่างน้อยเขามีเงินเขาไม่มีตังค์2,500เนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนอื่นมาให้แล้วก็ยังเหลืออีกสักขีดร้อยก็ยังเอาแต่ไปพูดกับเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมานะระดับอำเภอก็ให้ 5,000 มาจังหวัดให้10,000ใช่ที่พอเข้าใจมากรุงเทพก็เป็นแสนได้ยินเหมือนนั้นแหละแต่ผมไม่ได้เข้าไปพื้นที่ผมเลยตอนเลือกตั้งเนี่ยผมไม่เข้าได้ยินเป็นเราฝ่าไม่รู้เขาได้ยินหมดแล้วเขารู้ดีแต่เขาจะทำไม่ทำจะละเว้นหรือไม่
ก็อาจจะละเว้นระวังเดี๋ยวว่าถ้าละเว้นก็ติดคุกอ่ะนะมันสอดเจตนาก็คนชีวิตไม่ไปชีวิตแต่ละวันต้องบินไปจังหวัดโน่นไปจังหวัดนี้ก็เขาประกาศโคมโคมก็ได้ยินทั้งได้ยินทั้งหมดทำไมไม่ได้ยินน่ะได้ยินไม่รู้เหรอทำไมหูหนวกเหรอถ้าหูหนวกขาดคุณสมบัติการเป็นกกต.นะถามฝันตกแต่นี้ท่านอุปสรรคท่านบอกว่าการเรียกตั้งสบเที่ยวนี้เที่ยวที่ก็ยังรับรองกันไม่ได้ดิท่านอุปสรรคบอกว่ามันขัดกับหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเอาว่าผมพูดมาหลายเวทีแล้วครับว่าวันนี้นราธิวาสจะไม่มีสวแม้แต่คนเดียวพูดกับอาจารย์นี่แหละแม่องสอนก็จะไม่มีลพบุรีปรากฏลพบุรีไม่มีแม้แต่คนเดียวมันใครขี้หน้าเขาไหมเล่าเอาลพบุรีเมืองหลวงเก่านะเอาแล้วมันอยู่ที่วุฒิภาวะตัวแทนก็รู้ว่าพฤติกรรมนะใครเป็นคนทำอย่างไรมีค่าใช้จ่ายอย่างไรใครทำอะไรก็รู้หมดเลยผมไม่ต้องพูดหรอกคือกำลังจะบอกว่าท่านผู้ชมท่านอุปสรรคกำลังจะบอกว่าการที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดสกลนครและกาฬสินธุ์ไม่มีสวแม้แต่คนเดียวนี่ท่านอุปสรรคบุญล้มงามก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เป็นธรรมชาติลพบุรีด้วยนะมันมีคนลพบุรีด้วยมันเป็นสิ่งที่มีใครบางคนที่ไม่มีมารยาทอ่ะมาแทรกแซงการเลือกตั้งการสรรหาสวแบบของกกต.ที่ว่านี่แหละถ้าเชื่อว่ามันมีคนไปกระทำให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมหรือแม้แต่จังหวัดอะไรนะอ่างทองเนี่ยเล็กๆเอามีทั้ง5คน6คนอำนาจเจริญก็ทั้ง5คนจังหวัดเลยก็6คนจังหวัดที่อะไรนะบุรีรัมย์น่ะมีทั้ง14คนบุรีรัมย์14คนนิยา7รู้ที่จำได้อ่างทอง6อ่างทองจริงมี7ในอีกคนจับฉลากท้ายสิงห์บุรี3คนจังหวัดเล็กนิดเดียวลพบุรีจังประชากรประมาณ 7-8 แสนคน ไม่มีสวแม้แต่คนเดียวผมถึงเตือนคนลพบุรีว่าข้ายังไม่มีจิตสำนึกคิดทางการเมืองและจังหวัดที่ไม่มีสวเลยเนี่ยนะท่านไปทบทวนว่าเที่ยวหน้าเธอคิดยังไงเลือกตั้งสสสวจะคิดไกลเล็กๆน้อยๆไหมแต่อันนี้โทษเขาไม่ได้นะเพราะว่าคนลพบุรีเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อตั๋วเพื่อจะมาโหวตคือมันก็ถ้าเป็นผมนะผมมองว่าการที่ลพบุรีไม่ได้สวผมน่ะฝากไปถึงเขาด้วยว่าผมให้กำลังใจคนที่ลงสมัครในนามลูกหลานของไอ้ลพบุรีนั่นแหละแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแสดงว่าตัวแทนของท่านที่ไปสมัครนะเสีย 2,500 ถึงจะเป็นสว.น่ะแสดงว่าเขาทำในกรอบที่การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ก็พูดท่านอาทิได้เป็นมาทั้งหลายทั้งปวงเชื่อผมเถอะส่วนใหญ่นะทำผิดกฎหมายเอาอาจารย์ทำผิดกฎหมายผมยกตัวลพบุรีเนี่ยคนสมัครก็เท่ากันร้อยกว่าคนถ้าคุณลงบวชให้พวกคุณสักคนหนึ่งมันก็จะมีวุฒิคนหนึ่งแต่ขาดจิตสำนึกท้องถิ่นมันจะมีอำนาจแฝงยังไงเราไม่รู้แต่เชื่อว่ามีอำนาจแฝงนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรีมาทำให้คะแนนส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปนะทุกจังหวัดที่ไม่มีเนี่ยตั้งสติดูพฤติกรรมให้ศึกษาว่าบุคคลใดที่ขายตัวไม่ขายตัวนะ ขายอุดมการณ์หรือรับจ้างเข้ามาลืมถิ่นตัวเองเหมือนการเลือกผู้แทนเนี่ยเห็นไหมคุณเอาคนที่300 500ได้เป็นผู้แทนคนไม่มีตังมีใครได้บางครั้งที่แล้วยกเว้นบางพรรคส่วนหนึ่งแต่ก็มีคนทำให้ใช่เพื่อนตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันไปไม่รอดประเทศไทยและสวคันนี้นี่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก้อยวันนี้ประชุมใช่ไหมล่ะประชุมหลายวันนะวันนี้ก็ประชุมอยู่ครั้งแรกบอกว่าวันที่3จะประกาศปรากฏว่าวันที่3ก็เลื่อนไปก็มาวันที่เท่าไหร่วันที่8ก็เลื่อนไปก็มาวันที่9ผมทายนะผมว่าคงยังไม่ได้มีการกำหนดหรอกว่าจะจบเมื่อไหร่วันนี้จะลงเอยยังไงผมห่วงสมองพวกนี้แต่เพี้ยนไม่เพี้ยนผมไม่รู้นะใครผู้รับผิดชอบขณะนี้เนี่ยเมื่อมันมีพฤติกรรมส่อเจตนาทุจริตหลายๆเงื่อนไขมาจากแต่อำเภอและอยู่จะบอกว่า
จะสอยแค่5คนที่มีโผว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนมันเปลี่ยนมาตั้งแต่อำเภอมาตั้งแต่อำเภอเพราะอำเภอทำคะแนนเปลี่ยนไปถึงจังหวัดจังหวัดมาจังหวัดละ100กว่าคนมาถึงกรุงเทพไอ้ตัวเนี้ยโอเคแต่มันผิดมันตั้งแต่จังหวัดแล้วอ่ะใช่ใช่อ้าวแล้วผิดจังหวัดแล้วคุณจะบอกว่าเอาสอยแค่4 5คน6คน10คนไม่ใช่วันนี้มันเป็นโมฆะมาทั้งระบบผมความเห็นผมท่านกำลังจะบอกว่าถ้าโมฆะก็ต้องโมฆะทั้งประเทศมันโมฆะต้องโมฆะทั้งประเทศคุณจะจับใครกี่ปีจะจับได้ครับถูกไหมครับเดี๋ยวอีก3นาทีท่านผู้สั่งยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่อะไรบ้างที่มันไม่เป็นไปตามก็ข่าวออกเนี่ยผมเจรนายไม่เยอะแยะหมดที่ดูข่าวทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็รู้ว่าบางที่เนี่ยเหมารถกันมาเลยนะมุกดาหารไม่รู้แม้แต่เข้าบางที่เห็นภาพเนี่ยมาด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันบางที่บอกห้ามเปิดเผยห้ามโฆษณาตัวเองพอมาถึงจุดจังหวัดพอมาถึงกรุงเทพบอกว่าแลกเปลี่ยนโผล่กันได้แลกเปลี่ยนคุยกันได้เลยมันไม่มีกติกาที่มาตรฐานวันนี้ผมมองว่าวันนี้ผมจะโทษคนล่างก็ควรจะโทษวางแผนปล้นประเทศปล้นประชาชนปล้นประชาธิปไตยปล้นประชาธิปไตยอันนี้ผมมองอย่างอีมุมนะไม่ได้ผิดหรอกผมถามท่านหน่อยไอ้เมื่อปีเขาบอกว่าการเลือกตั้งสกปรกที่สุดเมื่อปีพ.ศ. 2500น่ะก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับการเลือกสว.เที่ยวนี้ใช่ไหมผมว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาสมัยสะพานมักกวานเรายังเด็กอยู่ไอ้ที่เขาปล้นเปลี่ยนหีบนะอันนี้หนักกว่าเปลี่ยนหีบ สมัยก่อนเขาเปลี่ยนหีบยกหีบเปลี่ยนเลยอันนี้เขาเรียกปล้นเป็นระบบปล้นกลางแดดปล้นกลางวันแสกๆเลยเนี่ยถือตะเกียงเจ้าพยุด้วยไอ้นอนกลางคืนเขาปล้นกลางคืนเขาเปลี่ยนกลางคืนนี่ปล้นกลางวันนี่ปล้นกลางวันเลยเพราะวันนี้ผมยังยืนยันว่าผมคนไทยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสว.อะทำไมต้องไปตีตั๋วเนาะผมยังไม่มีสิทธิ์เลือกท่านยังมีกฎหมายข้อหนึ่งนะกกต.เขาบอกว่าสมมติถ้าท่านวันศักดิ์ลืมไปเรียกนายกเทศบาลเสียสิทธิ์ลืมนะผิดและต่อมาเขาสมัครส.ส.ไม่มีสิทธิ์ท่านวันศักดิ์ไม่มีสิทธิ์อ้าวผมถามเที่ยวนี้นายวันศักดิ์ครั้งที่แล้วน่ะถ้าไม่ไปเรียกสว.ถ้าไม่ได้ไปถ้าเที่ยวนี้นายสมบูรณ์ไม่ได้ไปเรียกสว.สมมติเขาจะตัดสิทธิ์ผมไหมล่ะจะเรียกส.ส.คราวหน้าพออาจารย์สมัครอาจารย์มีสิทธิ์แล้วพออาจารย์ได้เลือกแล้วผมไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะทำไมผมไม่มีสิทธิ์เลือกผมคนไทยอ่ะเอาแล้วผมจะไปศรัทธาวุฒิได้ไงเอานี่กฎหมายขัดกันนะเอาวันนี้เนี่ยเพราะกฎหมายบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายคนที่ไปสมัครแล้วบอกว่าไปถึงกกต.กดปุ๊บเอ้าท่านไม่ได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นเขาก็บอกว่าขาดคุณสมบัติต่างๆมันครั้งก่อนเรียกแล้วนี่เขาบอกว่าเอาเรียกล่าสุดเอ้าล่าสุดยังไงโอ้ยคนนั้นตายหลายคนไม่รู้นะท่านเพราะฉะนั้นผมถามว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนเราก็จะมาลงส.ส.ไม่มีทางได้ลงอีกแต่จะมาแก้มือตอนไปเรียกสว.นี่แหละเพื่อจะเอาสิทธิ์เอาสิทธิ์เอาถามอาจารย์ณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่าหน้าผมลงส.ส.ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะหลายคนก็ท่านไม่ไปเรียกสว.ไม่เรียกสว.นี่มันเขาเรียกเลวร้ายที่สุดที่ตั้งเราเกิดมาเห็นเมื่อก่อนเขาปล้นเนี่ยเขาไม่ปล้นแบบนี้นะเขาปล้นเนียนกว่านี้นะอันนี้ปล้นกลางวันดื้อๆเลยนะถ่ายทำกันอย่างเสร็จๆแล้วจับไม่ได้เอาอีกเรื่องหนึ่งนิดเดียวสั้นนะขอเวลาประชุมอีกนิดหนึ่งมีหลายคนมีหลายอำเภอในกลุ่มนั้นมีผู้สมัครคนเดียวนะชื่อว่าที่แก้วฟ้าก็แล้วกันนางแก้วฟ้าทำยังไงตอนจะเรียกก็ต้องไปขอบัตรจากกกต.กกต.ให้บัตรมา4 ใบแล้วก็ไปเขียนชื่อแล้วก็มาใส่ในกล่องเธอนี่กล่องเดียวหยอดลงไปมีบัตรกี่บัตร4 บัตรเอามาคนเดียวนะคนเดียวไงมาคนเดียวมี4 บัตรก็สี่บัตรหยอดลงไปกกต.ก็มาเปิดหีบอ่านเลยเอาใบนี้เรียกใครเนี่ยอุปจักการุณพลเอกวรรณเวชสมบูรณ์เป็นความลับไหมเปิดเผยถ้าเปิดเผยผิดอะไร
มาตรา33มาตรา33ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.บอกว่าการกระทำการลงคะแนนต้องเป็นไปโดยรับถ้าอย่างนี้ไม่รับแล้วใช่ไหมแล้วผิดไหมแล้วมุชาวนี่ไม่ผิดผิดบ้างไม่ผิดบ้างเหรอรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเป็นไปโดยรับก็นี่แต่ไม่บอกผิดแต่เที่ยวนี้การกระทำแบบนี้ท่านบุญศักดิ์บอกว่ามันก็เปิดเผยที่สมบูรณ์เพราะอะไรก็นางกอนี่สมัครคนเดียวได้บัตร4บัตรไปกาคะแนนแล้วไปหยอดลงกล่องตัวเองกรรมการก็เปิดด่านเปิดด่านก็รู้เลยว่านางนี้นางสาวแก้วฟ้านี่เรียกนายสมบูรณ์เรียกนายการุณเรียกท่านบรรณวิทย์เรียกอุบลศักดิ์อันนี้แหละเป็นเอแห่งที่ต้องประกาศเป็นโมฆะสถานเดียวทั่วประเทศเอาวันนี้มาเลือกก็คุณเปิดเผยคุณมีโพลเนี่ยเปิดบุคคลตั้งแต่สกุลเห็นได้ไงทุกคนก็เห็นทั้งหมดเป็นเลือกตั้งอะไรคุณเนี่ยก็มันเป็นเรียงทั้งหมดมันจะไม่โมฆะทั้งระบบอย่างไรต้องโมฆะทั้งหมดงานนี้พยากรณ์ได้เลยว่าคุกส่วนใครจะโดนบ้างก็คุกกับใครกับเราไม่รู้กรรมใครกรรมมันถ้ายังคิดว่าตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่เป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการหรืออันเนี้ยเตรียมว่าคุกถ้าบริษัทก็จะบอกว่าถ้ากกต.ท่านใดรับรองการเลือกตั้งเที่ยวนี้ก็เตรียมเข้าคุกได้จะเข้าไม่เข้าอยู่ที่ศาลแต่ว่ามีคนร้องกันทั่วประเทศแต่ถ้าใครประกาศว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้เป็นโมฆะก็เลิกก็เป็นเลือกตั้งใหม่ก็โชคดีไปก็โชคดีไปก็ขอบพระคุณท่านที่มาตักมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกับระบบหัวเข่าปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกเนื้อหัวใจกว่าจะตัดสินใจกันหลายปีแต่พอมาได้กินนึงก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเข่ามันก็เบาๆไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายไปเสียเลย